ไปดูวัวของเราแล้วให้เขาอยู่นิ่งๆเราจะได้ตรวจความพร้อมของสู้ๆนะคะเป็นสายพันธุ์ก็เข้าไปในห้องที่เราจะทำการผ่าตัดกันอยากผ่ามากเลยรอมานานมากแล้วค่ะโอ้ผ่าแล้วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเวลา 7:40 แล้วนะคะเราไปอยู่เป็นที่โรงพยาบาลไม่ใช่อยู่ที่ไหนวะ ไปอยู่เป็นที่โรงพยาบาลสัตว์ประสบปารันค่ะที่นี่เป็นของมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานั่นเองค่ะก็คือว่าวันนี้นะคะเราจะพามา One Day Vlog นะคะ withนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราอยากจะมาให้ดูว่านอกจากเรียนหมาแมวแล้วก็สัตว์เล็กต่างๆหรือว่าบางทีเราเห็นเป็นม้าใช่ไหมคะที่สัตวยาเนี่ยเราก็มีเรียนนะคะเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ปศุสัตว์ที่อย่างเช่นพวกวัวแพะแกะนะคะที่กาญจนบุรีนั่นเองค่ะตอนนี้เต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปทำอะไรเลยเราไปหาอะไรกินกันก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เราสั่งข้าวเช้ากันไว้นะคะนี่ก็เป็นอเมริกันวันนี้ข้าวมันไก่อาจารย์ซื้ออะไรมาให้อ่ะน้ำเต้าหู้ค่ะอาจารย์ซื้อน้ำเต้าหู้มาให้ด้วยด้วยมีหมูปิ้งด้วยมะม่วงด้วยซื้อขนมโก้ขนมครกขนมให้มาเต็มเลยนะคะไม่ได้ซื้อกินแล้วนะคะหิวมากเย่ตอนนี้ก็คือใกล้เวลา8:30แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังอาจารย์บรีฟกันก่อนที่จะไปเริ่มทำหัตถการกันค่ะไปห้องบรีฟด้วยความไวแสงไปตรงเวลากันเป๊ะกลุ่มแรกที่จะเข้าไปทำ PNI Transportation ก่อนเพราะว่าเขาต้องเอาวัวตรวจทุกอย่างแล้วก็ขึ้นเตียงทุกคนอาจจะคิดว่ามาอยู่ไกลๆแล้วมันจะไกลก็คือเดินไปทางนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องพักที่เราออกมาเมื่อกี้นะคะส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นโรงพยาบาลถ้ามองมาทางซ้ายอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์เล็กนะคะก็ตรงนั้นจะมีน้องหมาน้องแมวมาทำการรักษาการของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตอนนี้เป็นห้องที่เราจะเข้าทำการผ่าตัดกันค่ะเอ๊ตอนนี้เราก็กำลังจะไปดูวัวของเราแล้วเราก็จะเริ่มไปตรวจ PE กันนะคะหรือว่า Physical Examination เพื่อประเมินร่างกายของวัวก่อนที่จะทำการวางยาแล้วก็ผ่าตัดค่ะใช่ดูว่าน้องพร้อมไหมน้องไหวหรือเปล่าน้องดื้อหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะบางทีถ้าดื้อเกินไปไม่เหมาะกับการเรียนการสอนการก็จะเปลี่ยนตัวให้ใช่อ๋อแล้วก็ที่ปศุปารันที่นี่นะคะก็จะมีชั้นปีอื่นๆมาเรียนด้วยนอกจากชั้นปีที่5นะคะจริงๆน้องๆก็เริ่มมาเรียนได้ตั้งแต่ปี2เลยนะคะเพราะว่าเรียนวิชาเลสเตนก็คือวิชาการจับบังคับก็จะมาฝึกเลสเตนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องม้าน้องวัวน้องแพะน้องแกะนี่มีน้องม้ายืนอยู่ตรงโน้นปิ้งๆปี3ปี4ส่วนใหญ่จะเรียนเป็นสัตว์เล็กค่ะก็เลยมาน้อยอาจจะเป็นวันเดย์ทริปเนาะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นวันเดย์ทริปแต่ว่าถ้าอยากมาบ่อยๆก็สามารถมาฝึกงานกันได้นะคะพี่ก็มาฝึกงาน2รอบที่นี่นี่มาดูที่ข้อกันเลยดีกว่าเป็นตัวที่พวกเรามาทำผ่าตัดการกันดูจ้าดูพื้นที่รอบๆข้อนะคะว่ามีไงบ้างตอนนี้เราจะไม่เห็นนะคะว่ามีฟางหรือว่าน้ำอยู่เพราะว่าเราได้ทำการอดอาหารแล้วก็น้ำน้องไปแล้วนอกจากวัวแล้วแล้วก็ยังมีแพะแกะด้วยนะคะโอ้โหเสียงสวัสดีค่ะเรียบร้อยเพิ่งโดนตอนกันมาเมื่อวานนะคะเด็กๆพวกนี้นี่นะคะเราก็จะพาเอาน้องมาเข้าซองกันให้เขาอยู่นิ่งๆเราจะได้ตรวจความพร้อมของเขาในการเข้าห้องผ่าตัดนะคะเราก็ทำให้ตรวจร่างกายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะปลอดภัยทุกคนเลยใช่ปลอดภัยเราด้วยวัวตัวนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เราจะได้ทำการผ่าตัดอโบมาโซเพ็กซี่นะคะซึ่งก็คือเป็นการผ่าตัดเปิดอโบมาซัมทางด้านขวาของตัววัวนะคะแล้วกลุ่มพี่ปันเนี่ยนะคะก็คือจะได้รับเป็นกลุ่มเซอร์เจียนก็คือกลุ่มที่จะทำการผ่าตัดจริงๆแต่ว่าอาจารย์ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มที่จะทำหัตถการกับวัวตัวนี้ก็คือว่ากลุ่มพี่เนี่ยเป็นคนผ่าตัดใช่ไหมคะแล้วก็มีกลุ่มนี้คือจะทำการ physical examination เป็นการตรวจสอบความพร้อมของน้องวัวแล้วก็ดูสุขภาพโดยรวมนะคะพอทำวันนี้เสร็จก็จะยกน้องเข้าไปห้องผ่าตัดกันซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นกลุ่มมอนิเตอร์คอยดูตั้งแต่เริ่มให้ยาสลบจนถึงน้องวัวตื่นขึ้นมาอีกรอบเลยนะคะว่าน้องพร้อมไหมน้องมีอาการอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าโดยระหว่างนั้นที่มีเพื่อนมอนิเตอร์เนี่ยทางกลุ่มพี่ก็จะเป็นคนทำเซอร์เจอรี่นะคะก็คือผ่าตัดล้วงดูเย็บโน่นเย็บนี่ก็คือจะเป็นกลุ่มนี้เองช่วยกัน3กลุ่มเลยเพราะว่าน้องวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีอะไรให้ต้องคำนวณกันเยอะนะคะด้วยความที่ว่าวันนี้
พี่ก็จะมาทำการผ่าตัดแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมาทำการผ่าตัดตัวเป็นครั้งแรกค่ะก็เลย wow. ตื่นเต้นกันมากๆเลยอยากมาดูทีมงานมอนิเตอร์กำลังคำนวณยากันอยู่ในไลน์คำนวณกันอย่างขมักเขม้นวันนี้ทำยาอะไรบ้างยาก็เห็นเทสที่ได้ดื่มรอการกินยาน้องวัวลอยได้วัวลอยได้กันนี่ทุกคนมันจะมีแบบว่าอันนี้เป็นสายพานล่างมาจากห้องก็เข้าไปในห้องที่เราจะทำการผ่าตัดกันนี่ก็พาเข้าห้องผ่าตัดกันมาแล้วค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกำลังทำผ่าตัดกันอยู่ของเราเนี่ยจะเป็น standing operation นะคะคือวัวยืนอยู่ตอนนี้ทีม physical examination ก็คือจบหน้าที่แล้วก็จะเริ่มเป็นทีมมอนิเตอร์ที่จะดูอาการสภาพและเซอร์เจอรี่ก็คือพวกเรานั่นเองมีกล้องวงจรปิดนะคะถ่ายทอดสดไปถึงไต้หวันกันเลยทีเดียวมีนักศึกษาไต้หวันดูกันอยู่ด้วยนะตอนนี้อันนี้พี่ก็พยายามช่วยกนขนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเพื่อที่เราจะได้ทำการผ่าตัดได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็ลดการติดเชื้อเชื้อมันจะแฝงอยู่ตามขนของน้องนะคะเราก็จะเตรียมทำเนื้อบล็อกนะคะตรงข้างบนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตรงแผลผ่าตัดจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะนี่ที่เพื่อนชี้กันเลยน้องไซเซอร์เนี่ยไฟเซอร์สู้ๆนะคะเพื่อนๆก็กำลังทำ epidural nerve block นะคะเป็นการบล็อกเส้นประสาทระงับความรู้สึกนะคะตั้งแต่ช่วงขาข้ามลงไปเลยก็จะลองแทงลงไปดูก่อนว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเข้าถึงหรือยังแล้วก็ค่อยเติมยาเข้าไปทีหลังนะคะจื้อใส่ยาเข้าไปเรียบร้อยระงับเส้นประสาทความรู้สึกบล็อก epidural แล้วจดให้หน่อยเวลาเมื่อกี้อันนี้อาจารย์ทำการทดสอบแกว่งหางดูนะคะว่ายาที่ฉีดไปเนี่ยออกฤทธิ์หรือยังโดยการแกว่งหางดูว่าเขามีการต้านตรงหางไหมถ้ายังมีการต้านอยู่แสดงว่าเดี๋ยวต้องฉีดซ้ำเพิ่มขึ้นไปน้องใกล้พร้อมแล้วเดี๋ยวก็จะเหลือแค่ทำความสะอาดตรงพื้นที่ขาขาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสะครับมือกันติ้มตัวได้ใส่ชุดผ่าตัดแล้วอยากผ่ามากเลยรอมานานมากแล้วค่ะเขาเรียกว่าสะครับมือก่อนจะไปผ่าตัดกันค่ะเช็ดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะทำทั้งหมดนะคะ3รอบด้วยกันไม่ว่าจะทาครีมอะไรมาก็คือหายหมดแน่นอนค่ะแล้วค่ะหลังจากที่ทำมาอย่างเหนื่อยนะคะก็พร้อมแล้วเราก็ไปที่ห้องผ่าตัดกันเลยค่ะก่อนผ่าตัดคุณเช็คก่อนนะว่าที่ตำแหน่งที่ผ่าตัดเนี่ยหมดความรู้สึกหรือยังเช็คก่อนว่าหมดความรู้สึกโปรเซสมิเคียลป้องเนื้อตรงนี้เนี่ยยังอยู่ไหมครั้งที่จะผ่าตัดค่ะตอนนี้นะคะก็คือเราได้ผ่ากรีดเปิดเข้าไปในท้องน้องวัวแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะคือให้เพื่อนเนี่ยได้ใส่ถุงมือแล้วเข้าไปคลำความรู้สึกของอวัยวะข้างในว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้เก็ทว่าการผ่าตัดจริงๆเนี่ยเวลาเราลงเข้าไปเราต้องคลำหาอะไรเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ได้ถูกต้องนะคะก็ตอนนี้ต่อคิวกันเป็นหางว่าวเลยก็คือให้ทุกคนได้ร่วมรู้สึกด้วยกันนะคะเพราะว่าแทนที่กลุ่มจะได้ผ่ากลุ่มเดียวเนาะก็รอวนไปค่ะ30นาทีตอนนี้พี่ก็เพิ่งจะผ่าตัดกันเสร็จนะคะก็คือแบบปาดเหงื่อกันเหนื่อยมากเลยแล้วพี่ก็เป็นคนที่เย็บสติ๊กสุดท้ายนะคะก็คือหนังวัวมันเหนียวมากทุกคนก็ลุ้นกันนะคะว่ามันจะจบหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะคะแบบทุกคนดีใจมากตอนนี้ค่ะก็พอทำเสร็จแล้วใช่ไหมเพื่อนๆตอนนี้ก็คือกำลังล้างแผลกันอยู่แล้วก็โรยผงกันแมลงเพื่อที่จะได้ไม่ตอมแผลพอทำเสร็จก็จะเราจะรอน้องรีคัฟเวอรี่ก็คือฟื้นขึ้นมาค่ะแล้วก็พวกเพื่อนๆกับพี่ก็คือจะพาน้องอ่ะลอยกลับเข้าไปที่ข้อกันเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าน้องจะตื่นการฟื้นเนี่ยเป็นยังไงโอเคไหมมาลุ้นกันค่ะนี่นะคะส่งน้องกลับไปน้องจะถอยหลังออกแล้วก็จะดูอาการการตื่นว่าตื่นดีแค่ไหนนะคะแล้วก็พร้อมจะไปหรือยังน้องไปแล้วน้องเดินได้ไหมโอ้โหเดินไปอย่างไกลโอเคการเดินโอเคหนูเก่งไหมคะอาจารย์เย้ที่ทำมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยรอคำนี้คำเดียวของเราทำกัน4ชั่วโมงแต่กลุ่มที่ทำก่อนเราก็คือยังทำไม่เสร็จเลยนะคะ
ป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยค่ะตอนนี้ก็รับประทานอาหารกลางวันกันนะคะเวลา 4:30 ค่ะก็คือสภาพเหน็ดเหนื่อยมากนะคะขอถอดแว่นก่อนแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็คือเพิ่งกลับมาจากห้องผ่าตัดกันเมื่อกี้เลยนะคะเพิ่งส่งน้องวัวไปอันนี้ก็แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ปาดเหงื่อจนถึงวินาทีสุดท้ายกันเลยทีเดียวจนสุดท้ายได้ทุกคนก็แบบฉลองดีใจกันอันนี้คือแบบว่าประทับใจแล้วก็สนุกทั้งสนุกทั้งมันเป็นในตัวนะคะคนที่กลัวเลือดหรือกลัวสัตว์อะไรเงี้ยค่ะคือต้องทำใจไว้ก่อนเลยว่าเราจะต้องมาเจออย่างนี้แน่ๆคือเลือดแบบกระเด็นตอนผ่ามามันก็ไม่ได้กระเด็นใส่หน้าเราขนาดนั้นนะคะแต่มันก็มีเส้นเลือดแดงใช่ไหมที่เราผ่าไปแล้วมันโดนเส้นเลือดเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็คือพุ่งออกมาเลยนะคะเราก็ต้องแบบไม่กลัวมันนะคะเราจะเอาก๊อซยัดเอาฟอร์เซปมาหนีไว้ไม่ให้เลือดมันไหลไปมากกว่าเดิมอันนี้คือแบบเราต้องมีสติมากๆเลยเราจะต้องแบบไม่แพนิคไม่กลัวนะคะเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำเราก็ต้องแบบมั่นคงในการผ่าตัดของเราให้เสร็จนะคะเพื่อที่น้องจะได้เจ็บปวดน้อยที่สุดนะคะนี่คือแบบประเด็นของเราเลยสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องวีมหิดลของช่องเราช่องนี้นั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะเพจคณะสัตวแพทยศาสตร์มอมหิดลค่ะ Faculty of Veterinary Science มหิดล University นะคะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้เลยไปกดไลค์กันได้นะคะติดตามผลงานเพิ่มเติมกันได้ตรงนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะสู้ๆนะคะไว้มาเจอกันที่มหิดลนะคะบ๊ายบายอุ้ยเอ้ยบรรยากาศสวยมากเหมือนวิวโรงแรม